สวัสดีครับอยู่กับช่องเดอะทอยเลทนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วและสำหรับเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็มาจากฝั่งค่ายของรัสเซียอีกแล้วนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยนั่นก็คือเจ้า BMPT 72หรือว่าเจ้า Terminator 2นั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนเหล็กอย่างใดนะครับมันก็คือเจ้าเป็นเรียกได้ว่าเป็นยานยนต์หุ้มเกราะนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมันมีไว้เพื่อการสนับสนุนรถถังนั่นเองมาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของเจ้า Terminator 2เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับเจ้า BMPT 72หรือว่าเจ้า Terminator 2นะครับมันถูกพัฒนามาจากเจ้า BMPT รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับโดยมีพื้นฐานเนี่ยมาจากรถถัง T72 ที่เรียกได้ว่ามีใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับแต่ว่าการอัปเกรดให้เป็นเจ้า BMPT 72นะครับก็มีการติดตั้งป้อมปืนแบบใหม่นะครับรวมถึงมีการลดพลประจำรถลงไปด้วยนะครับจาก5คนเหลือแค่3คนเท่านั้นโดยเจ้า Terminator 2นะครับก็มีการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปี2013นะครับและในช่วงปี2017เนี่ยก็มีการเสนอขายให้กับกองทัพบกรัสเซียรวมถึงลูกค้ารายอื่นๆด้วยนั่นเองสำหรับเจ้า Terminator 2นะครับหรือว่า BMPT 72เนี่ยมีการออกแบบเพื่อภารกิจหลักของเขาเนี่ยนั่นก็คือการสนับสนุนการรบของรถถังนะครับโดยเฉพาะการรบในเขตเมืองเนาะบทบาทหลักของเขาเนี่ยนั่นก็คือการต่อต้านทหารราบนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถต่อตีกับเป้าหมายอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังยานยนต์หุ้มเกราะอื่นๆก็ดีรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำก็ต่อตีได้นะครับเอาพูดง่ายๆเนี่ยเจ้า BMPT 72นะครับมันก็คือตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมสมรรถนะหรือว่าเสริมประสิทธิภาพของรถถังนั่นเองและแน่นอนครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าพื้นฐานของเจ้า BMPT 72เนี่ยมันมาจากรถถัง T72 นะครับแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของเจ้า T72 นะครับโดยป้อมปืนของ BT 72นะครับที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็คือป้อมปืนแบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะของป้อมปืนอัตโนมัตินะครับแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าป้อมปืนของ BMPT 72เนี่ยจะยัดได้แค่แชสซีของเจ้า T72 นะครับจะบอกว่าป้อมปืนชนิดนี้มันสามารถไปยัดกับรถถังรุ่นอื่นๆของโซเวียตก็ได้นะครับรวมถึงแชสซีของ T55 ด้วยอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของป้อมปืนนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่เจ้า Terminator 2เนี่ยเขาถูกออกแบบให้เป็นยานยนต์หุ้มเกราะสำหรับสนับสนุนรถถังนะครับปืนเขาเนี่ยคงจะไม่ใหญ่อะไรจะบอกไม่ใหญ่มันก็ใหญ่นะมันคือปืนขนาด30มิลลิเมตรนะครับมีติดตั้งมาด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ย2กระบอกสามารถยิงลูกกระสุนปืนขนาด30มิลลิเมตรเนี่ยได้หลากหลายแบบมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอก็มีการติดตั้งปืนกลขนาด 7.62 มาด้วยและก็เท่านั้นก็ยังไม่พอเช่นกันนะครับมีการติดตั้งขีปนาวุธสำหรับต่อต้านรถถังมาด้วยนะครับนั่นก็คือขีปนาวุธอาทาก้าทีนะครับติดมาทั้งสิ้นเนี่ย4ลูกนะครับมีระยะยิงไกลสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าป้อมปืนของเขาเนี่ยก็มีขีดความสามารถในการป้องกันกระสุนปืนเล็กของทหารราบนะครับรวมไปถึงสะเก็ดปืนใหญ่ก็เรียกว่ามีการหุ้มเกราะมาพอสมควรเลยละกันสำหรับป้อมปืนเนี่ยอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวของป้อมปืนนะครับอย่างนึงที่ถูกถอดออกไปจากรุ่นก่อนหน้านะครับนั่นก็คือป้อมปืนชุดนี้เนี่ยไม่มีเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติในขนาด30มิลลิเมตรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทดแทนมาเนี่ยก็เรียกว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับและในเรื่องของระบบควบคุมการยิงนะครับก็มีการเคลมกันว่าเจ้า Terminator 2เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าทั้งในกลางวันและก็กลางคืนนะครับโดยในส่วนของผู้บังคับการรถเนี่ยเรียกได้ว่ากล้องนะครับเป็นกล้องแบบพาโนรามาเลยทีเดียวพูดในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงรุกไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงรับกันบ้างนะครับสำหรับการป้องกันตัวของเจ้า Terminator 2เนี่ยก็การใช้เกราะของเขานะครับเป็นเกราะในลักษณะผสมนะครับแล้วก็มีการแยกส่วนได้เนาะมันก็ทำให้ง่ายในการที่จะเปลี่ยนโมดูลที่เสียหายในสนามรบนะครับแล้วก็เกราะบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณป้อมปืนเนี่ยก็มีการติดตั้งเกราะสำหรับป้องกันจรวด RPG มาด้วยส่วนระบบป้องกันอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับยานเกราะยุคปัจจุบันแล้วล่ะนั่นก็คือระบบดับเพลิงอัตโนมัติรวมถึงระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์เคมีชีวะนั่นเองนะครับ
และสำหรับเครื่องยนต์นะครับเรียกได้ว่าสามารถสั่งคัสตอมได้นะครับอ่ะสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยมีให้เลือก2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แรกเนี่ยนั่นคือเครื่องยนต์ V84MH นะครับซึ่งให้กำลังเนี่ยอยู่ที่840แรงม้านะครับและก็เป็นเครื่องยนต์มาตรฐานสำหรับรถถัง T90 ด้วยเนาะอีกเครื่องยนต์นึงนะครับก็คือเครื่องยนต์ V92S2 นะครับซึ่งให้กำลังเนี่ยอยู่ที่1,000แรงม้าเลยทีเดียวมีพิสัยทำการนะครับอยู่ที่500กิโลเมตรและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีการติดตั้งระบบพลังงานเสริมมาด้วยนะครับในกรณีที่เครื่องยนต์หลักดับไปเนี่ยก็ยังมีระบบนี้เนี่ยที่คอยส่งพลังงานหล่อเลี้ยงระบบอื่นๆที่ยังต้องใช้งานอยู่นะครับและสำหรับข้อมูลเฉพาะทั่วไปนะครับเจ้า BMPT72 คันนี้นะครับหรือว่าเจ้า Terminator 2เนี่ยก็ใช้คนประจำรถ3คนนะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่44ตันนะครับมีความยาวรถเนี่ยอยู่ที่ 7.2 เมตรความกว้างก็อยู่ที่ 3.59 เมตรส่วนความสูงนะครับก็อยู่ที่ 3.4 เมตรสำหรับเรื่องราวของการแบกอาวุธไปของเขานะครับการโหลดกระสุนเนาะในตัวปืนหลักเนี่ยเขาสามารถแบกกระสุนไปได้ถึง810นัดนะครับถ้าเป็นปืนคนเนี่ยยัดกระสุนไปได้ถึง 2,100 นัดเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวของขีปนาวุธต่อต้านรถถังอย่างอัทก้าทีนะครับก็ติดตั้งไปได้เนี่ย4ลูกนะครับและสำหรับขีดความสามารถในการข้ามผ่านอุปสรรคนะครับเขาสามารถวิ่งบนพื้นที่ลาดชันได้ที่ 60% พื้นที่ลาดเอียงเนี่ย 40% นะครับขีดความสามารถในการข้ามผ่านสิ่งกีดขวางในทางในแนวตั้งอย่างเงี้ยข้ามได้ที่ 0.85 เมตรนะครับแล้วก็ข้ามผ่านคูกว้างเนี่ยได้ที่ความกว้างของคูนะ 2.8 เมตรนะครับส่วนเรื่องการลุยน้ำลึกนะครับถ้าไม่มีการเตรียมการเนี่ยก็วิ่งได้ลุยน้ำลึกเนี่ยได้ที่ 1.8 เมตรนะครับถ้ามีการเตรียมการดีๆเนี่ยก็สามารถลุยน้ำลึกได้ที่5เมตรเลยทีเดียวและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้า BMPT72 หรือว่าเจ้า Terminator 2นะครับซึ่งเป็นยานเกราะสำหรับสนับสนุนการรบของรถถังนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วถ้าใครมีข้อมูลใดๆอยากเพิ่มเติมนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมด้วยความสุภาพด้วยนะและสำหรับท่านใดนะครับอยากมีเรื่องราวอยากฟังเรื่องราวอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาคุยกันนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่แนะนำมานะครับอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ผมยังแบบหาข้อมูลไม่ได้ก็รอนิดนึงนะจ๊ะแล้วจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าผมมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างพูดจาผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ